คณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้สร้างขบวนการปลูกต้นไม้และหญ้าเลี้ยงสัตว์อยู่ห้วยซ้อนห้วยซั่วเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากล1มิถุนาพิธีได้จัดขึ้นในวันที่22พฤษภาคม2022ที่ศูนย์ห้วยซ้อนห้วยซั่วเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านอรุณไซสุนราชรัฐมนตรีหัวหน้าห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยมีท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ท่านบุญจันทร์กรมบุญญสิทธิ์กรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้โดยมีบรรดาคณะภาคภาคฐานต่างหน้า3องค์การจะตั้งมหาชนเข้าร่วมในการสร้างขบวนการครั้งนี้เพื่อเป็นการพันขยายมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคโดยเฉพาะมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคกระทรวงได้วางออกหนึ่งในนั้นแม่นเรียกงานคุ้มครองป่าไม้ให้ยืนยงหับประกันการปกหุ่มให้ได้70ส่วนห้อยแต่นี่ฮอดปี2025เป็นการประกอบส่วนพัฒนาสร้างขบวนการทั้งเป็นการสุกโย่ปลุกระดมทั่วสังคมให้เห็นได้ถึงความสำคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากล1มิถุนาปีนี้2022ครบรอบ42ปีและทั้งเป็นการเผยแพร่ขบวนการสร้างจิตสบวนขบวนการสร้างจิตสำนึกให้แก่สังคมโดยเฉพาะก็แมนประชาชนบุคคลนิติบุคคลผู้ประกอบการต่างๆนักเรียนนักศึกษาน้องน้อยเยาวชนทั่วสังคมให้เข้าใจถึงจิตสำนึกในการปกปักรักษาและอนุรักษ์ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงเคียงคู่กับประชาชนลาวตลอดไปต้นไม้และแนวพันธุ์หญ้าที่ทางคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้นำมาปลูกครั้งนี้มีจำนวนสาวกสนิทซึ่งประกอบมีหญ้าประเภทเลี้ยงสัตว์ต้นไม้ให้มากเช่นต้นมะเกี้ยงมะขี้หูดมะสีดาและอื่นๆในเนื้อที่ปลูกทั้งหมด3เฮกตาร์กว่า